bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.ดูการ swatch ไปแล้วนะคะสำหรับเจ้า Sivana Color The Sweetest Palette ตัวนี้นะคะที่แบบคุ้มค่ามากเพราะว่าฟาร์มได้มาในราคาแค่190บาทเองนะคะคือเขาจะออกมาด้วยกัน2โทนนะคะก็เป็นโทนน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นโทนส้มๆ Peach Peach แบบนี้นะคะแล้วก็มาในขนาดแบบใหญ่บิ๊กบึ้มพาเลตสวยงามแล้วก็มาถึงหลายสีแบบหลายสีมากๆนะคะก็คือมีทั้งหมด18สีคุ้มค่ามากพาเลตก็เป็นพาเลตเหล็กนะคะเป็นแบบว่าแมกเนตอย่างเงี้ยนะคะเป็นเหล็กแล้วก็ไม่มีแปลงมาให้นะคะแบบนี้ก็จะเห็นอยู่เนาะว่าแบบสีสันสวยงามสดใสนะคะตัวนี้เขาให้แมทมาแค่2สีเองเป็นสีแบบว่าเป็นเหมือน transition color หรือว่าเป็นตัวแบบว่าเอาไว้เบรนเกียร์สร้างดั้งอะไรก็ว่ากันไปก็จะเป็นออกแบบว่าส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะวันนี้บัมว่าบัมจะแต่งแบบว่าลุคที่ดูเป็นแบบยังไงดีสโมกกี้หน่อยๆก็แล้วกันเนาะแล้วก็จะใช้นิ้วมือในการลงทั้งหมดเลยนะคะอาจจะมีใช้แปรงบ้างในการเกลี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบนถ้าลงบนเปลือกตาแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะเท่าที่สวอชที่แขนเนี่ยมันค่อนข้างแบบว่าพิกเมนต์แน่นเลยเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแน่นมากเลยนะคะก็บนตาของปาไม่มีไพรเมอร์หรืออะไรเลยนะคะหน้าก็แน่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเริ่มปาคิดว่าปาจะเริ่มที่สีแรกนะคะเป็นสีส้มนี้เลยนะคะชื่อสีว่า flat นะคะถ้าออกเสียงไม่ผิดส้มเลยส้มแบบส้มสวยมากๆลองกันที่เปลือกตาเลยนะคะจึ๊บมือพิกเมนต์โอเคเลยนะคะพิกเมนต์แน่นเลยนะคะเป็นสีส้มๆนะเดี๋ยวลงไปรอบแรกแล้วก็ใช้นิ้วกรีดเกลี่ยไปก่อนนะเห็นว่าสีชัดเจนนะคะแต่ว่าอาจจะดูไม่ชัดเท่าแบบลงที่แขนอะไรเงี้ยลองรอบสองเพราะว่ามันดูแบบไม่ส้มเท่าไหร่ดูเป็นน้ำตาลเนาะแล้วก็อ่ะลงรอบสองมันจะได้ความเข้มขึ้นมาแฮปปี้มากนะคะสีก็แน่นดีแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะใช้นิ้วนี่แหละง่ายดีแรงเปรืองไม่ต้องนะจ๊ะวู้สีแบบสวยตาดูมีอะไรขึ้นมาเลยเป็นสีส้มที่สวยมากชอบมากเดี๋ยวต่อด้วยสีที่ชื่อว่า Lollipop นะคะสีก็จะออกแบบว่าประมาณนี้นะคะนี่อุ้ยสีแน่นมากสีแฮปปี้มากเลยแต่สีที่2ที่ปามจะลงปามขอใช้แปรงก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นแปรงตลาดนัดธรรมดานี่แหละไม่ได้แบบว่าอะไรก็จะเจาะลงไปเป็นแบบบล็อกตานะคะให้มันแน่นๆเนาะเพราะว่าเราจะไปสโมกกี้อายกันฟอร์เอามีอยู่บ้างเล็กน้อยตรงนี้นะคะเห็นไหมว่ามันก็ร่วงอยู่นะก็ต้องเคาะออกดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวปามเอาอะไรมาปัดอีกทีนึงก็จะได้บล็อกขึ้นมานะคะเดี๋ยวเอาแปรงมาเกลี่ยอีกทีนึงนะคะก็จะได้บล็อกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเกลี่ยดีๆอีกทีนึงนะมันยังดูแบบเป็นขั้นๆอยู่เด้อแล้วก็จะใช้สีที่ชื่อว่าเชอร์เบทนะคะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลนะคะลงไปย้ำๆที่ปลายหางตาอีกทีนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้คัดเข้าไปแค่ลงไปปลายย้ำๆนะคะส่วนคนขนตาล่างนะคะมันก็จะใช้สีส้มที่บัมได้ลงก็คือสีฟลัดนะคะลงที่คนขนตาล่างนะลงไปเลยสี Lollipop กับ Sherbet นะคะผสมกันนะคะแล้วก็ลงที่ปลายหางตาแหละแต่ว่าข้างล่างนะย้ำๆให้มันแบบดูเข้มปลายๆหน่อยแล้วบัมก็จะจิกหัวตาแบบด้วยสีที่ชื่อว่าสีโซนะคะเป็นสีแบบว่าไข่ๆหน่อยอ่ะก็เป็นสีแบบประมาณนี้นะคะ
ประมาณนี้ตาด้านในตาก็ดูแบบสว่างขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าบัมจะใช้สีที่ชื่อว่า Sweetheart นะคะเป็นสีแบบว่าส้มๆอ่อนๆ นะคะมาลงทับอีกทีนึงเพราะว่าสีไอ้สีโซอ่ะมันดูเขาเรียกว่าไงดูโดดเกินไปนะคะก็จะทับลงไปนะมันจะได้ดูเกินๆกันหน่อยโอเคก็ไปแต่งหน้าทำผมอะไรมากันเรียบร้อยแล้วนะคะวิกอันนี้เดี๋ยวต้องมีคนถามนะเลยซื้อที่ไหนนะคะซื้อที่ Union Mall ชั้น5นะคะซื้อมา 1,200 นะคะแต่เอาจริงๆนะซื้อในเน็ตก็พอๆกันนะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยเงี้ยอันนี้แพงมากแต่ก็ซื้อเหอะเพราะว่าตอนนั้นอยากได้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องของเรากันดีกว่านะคะก็คือซิวานา The Twisted Palette ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับค่อนข้างชอบแล้วก็ค่อนข้างปลื้มคือเห็นปุ๊บซื้อปั๊บเลยนะคะราคาที่บัมได้มาคือ190บาทนะคะบัมเห็นใน IG เขาก็ขาย200บาท190บาทคือราคาไม่ได้แตกต่างกันเลยราคาอยู่ประมาณนี้แล้วก็เห็นแพงสุดอยู่ที่290บาทถูกสุดแต่ต้องเป็นราคาส่ง5ชิ้นขึ้นคือ140บาทที่เห็นนะคะต้องบอกว่าซื้อได้ใน Shopee IG Fanpage อะไร Facebook คือซื้อได้เยอะแยะค่ะคืออยากจะบอกว่าทุกคนหาซื้อได้ง่ายคืออันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงคือปาแบบไม่อยากจะบอกว่าปาซื้อที่ไหนร้านอะไรเพราะว่าสมมติถ้าคุณไปซื้อเขามาแล้วเขาเซอร์วิสคุณไม่ดีหรือส่งของช้าส่งของแล้วแตกแล้วคือมันเหมือนแบบเราแนะนำแล้วคุณได้ผลตอบรับได้การบริการที่มันไม่ดีอ่ะมันก็จะมีฟีดแบ็กตอบกับเรามาว่าแบบทำไมถึงแนะนำร้านนี้ในเมื่อมันไม่ดีฉะนั้นปาล์มก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนว่าเราทุกคนบนโลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ตมี Shopee มี IG มี Facebook มี Twitter อยู่แล้วฉะนั้นหาเลยค่ะทุกคนค่ะหาเลยค่ะหาในร้านพวกนั้นนะคะก็จะได้ราคาที่แบบไม่แตกต่างกันมากหรอกค่าส่งก็ไม่แพง 30-40 นะคะคือมันหาได้ฉันปาล์มจะไม่บอกว่าปาล์มซื้อที่ไหนนะคะหลายๆคนชอบถามว่าซื้อที่ไหนพี่ซื้อร้านอะไรบอกหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยปาล์มไม่อยากบอกปาล์มไม่ได้อยากให้เขาขายดีขนาดนั้นแล้วปาล์มแล้วร้านเขาก็ไม่ได้เซอร์วิสปาล์มดีขนาดนั้นจนปาล์มรู้สึกว่าฉันจะต้องแนะนำโอเคป่ะแต่ถ้าบางอย่างที่เรารู้สึกว่าร้านนี้มันควรที่จะแนะนำเราก็แนะนำแต่ส่วนมากอะปามไม่ค่อยแนะนำเพราะปามเชื่อว่าถ้าอยากได้คุณต้องแสวงหามาเองเนอะโอเคนะจบเรื่องนี้แล้วเรามาคุยเรื่องของเราต่ออย่างต่างก็อยากจะบอกว่าค่อนข้างชอบค่อนข้างปลื้มคือมันมา18สีด้วยกันแล้วแบบว่าคุ้มค่ามากๆมันเป็นสีที่เป็นตัวตนปาล์มปาล์มเป็นคนไม่แต่งตาสีน้ำตาลปาล์มชอบสีส้มชมพูม่วงอะไรอย่างเงี้ยปาล์มก็รู้สึกว่าแต่งมาได้ลุคนี้แล้วสวยแล้วแบบแฮปปี้แล้วแบบว่าพิกเมนต์ดีตาแน่นตาสวยคือพิกเมนต์มันแน่นอะคือปาดแล้วมันก็ได้สีที่ชัดเจนอย่างที่แบบสวอชให้ดูว่าแบบมันชัดเจนจริงๆพิกเมนต์เป็นพิกเมนต์ชิมเมอร์เป็นชิมเมอร์อะไรเงี้ยคือมันสวยมากแล้วมันก็คุ้มมากคือเขาให้แมทมา2สีก็จริงแต่มันก็เป็นสีอะไรที่คุ้มอะถือว่าเป็นสีที่ใช้ไว้เป็น transition color ก็ได้นะคะ18สีกับราคา190บาทโคตรคุ้มเลยที่สำคัญคือแพ็คเกจจิ้งโคตรน่ารักนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูกระป๋องมันเป็นกล่องเหล็กที่แบบว่าค่อนข้างแบบทนทานนะคะสำหรับตัวปาล์มนะปาล์มค่อนข้างให้ผ่านค่อนข้างชอบค่อนข้างปลื้มฉันก็ไปลองหากันดูนะคะคือแนะนำเลยถ้าใครแบบว่าชอบพาเลตสีแบบปาล์มเป็นแบบว่าโทนส้มชมพูอะไรเงี้ยแบบปาล์มก็แนะนำพาเลตนี้ส่วนพาเลตอีกอันนึงที่เป็นเบอร์1อันนี้มันเป็นเบอร์2ใช่ปะที่เป็นสีน้ำตาลปาล์มเป็นคนไม่แต่งตาสีน้ำตาลฉะนั้นปาล์มก็รู้ว่าปาล์มซื้อมาทำไมว่าสีน้ำตาลอะไรเงี้ยคือในแบบในคลังเครื่องสำอางของปาล์มซึ่งมันก็ไม่ได้คลังเป็นคลังเล็กๆของปาล์มก็จะมีแต่สีโทนนี้เนี่ยส้มชมพูอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบสายแบบนี้สายแบบใส่ปาล์มอ่ะใส่แบบหวานๆก็ได้แบบเปรี้ยวๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำเลยค่ะแนะนำคือมันคุ้มค่าจริงๆคือยกนิ้วให้ว่ามันดีนะคะแต่เท่าที่ลองระหว่างวันนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ต้องมีไพรเมอร์นะไม่งั้นมันก็จะตกร่องได้นะคะถ้ามีไพรเมอร์มันก็จะช่วยให้อายแชโดว์ติดทนนานมากขึ้นแล้วก็เปลือกตาเรามันก็จะไม่ตกร่องนะคะฉะนั้นถ้าจะทาไปแบบว่าออกงานอะไรเงี้ยก็ควรมีไพรเมอร์แต่ถ้าทาแบบอย่างปาล์มอ่ะทาใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในที่ทำงานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไพรเมอร์ก็ได้คือปาล์มอ่ะทาชีวิตประจำวันก็จะใช้สีส้มอ่อนๆแล้วก็ชมพูอ่อนประมาณนี้คือลงสีเดียวแล้วก็ทาทินสีชมพูหรือสีแดงแล้วก็ไปทำงานอะไรประมาณนี้คือปาล์มแต่งหน้าน้อยมากถ้าไปทำงานอะไรเงี้ยถ้าเห็นกันแบบนี้คือเป็นลุคที่เต็มของปาล์มแล้วนะคะ
อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของปาล์มที่อยากจะบอกทุกคนก็ลองดูก็แล้วกันปาล์มมีทั้งภาพที่เป็นสวอชให้ดูแล้วภาพที่ลงกับตาแล้วแล้วก็ความรู้สึกของปาล์มที่ได้ใช้แล้วก็มันไม่ใช่ของที่แพงอ่ะมันไม่ได้ราคาแบบ1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทที่คุณจะต้องมาคิดว่าเฮ้ยซื้อดีปะวะเฮ้ยซื้อดีปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีไม่วะอะไรเงี้ยคือถ้ามันไม่ดี190 บาทแล้วก็ขายต่อให้เพื่อนอะขายต่อเว้ย100 นึงเอาป่ะอะไรเงี้ยมันก็ชิวๆอ่ะมันไม่ได้แบบราคาแพงจนเรารู้สึกเจ็บใจถ้ามันไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวปาล์มใช้ซิวานามาเยอะมากแล้วปาล์มรู้สึกว่าพาเลตอายแชโดว์เขาประทับใจทุกพาเลตค่ะแนะนำนะคะวันนี้ปาล์มต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ปาล์มรีวิวอะไรอยากให้ปาล์มพูดถึงสิ่งไหนก็เข้ามาคุยกันได้ใน Twitter IG Fanpage นะคะวันนี้ปาล์มลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ